อยากให้พี่น้องใช้เวลาสักประมาณ1น,นาทีนะครับในการจับคู่กับคน,นข้างๆที่พอจะรู้จักตัวเรานะครับและอยากให้พี่น้องผลัดกันพูดว่าสิ่งดีหรือความสามารถนะครับ ability ความสามารถของเราเนี่ยที่เราพบว่าตัวเรามีความสามารถในด้านนี้มีอะไรบ้างนะครับอยากให้พี่น้องจับคู่กันสักครูน่นึงนะครับนี่คือคำถามแรกนะครับแบ่งปันว่าท่านมีความสามารถอะไร ที่ท่านรู้จักตัวเองและคนพบตัวเองโอเคไหมครับความสามารถที่เราคิดว่าเรามีในความสามารถนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องเขยไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นการโอ้อวดนะครับพูดสิ่งที่เป็นความสามารถเพื่อเราจะรู้จักตัวของเราเองจริงๆเอาล่ะนะครับนี่คือคำถามแรกคำถามที่สองที่ผมอยากให้พี่น้องเนี่ยแบ่งปัน คู่กับคนที่รู้จักท่านนะครับคนที่รู้จักท่านคำถามที่สองคือคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยคิดว่าเรามีความสามารถในเรื่องอะไระฟังเขาบ้างนะครับเขาคิดว่าเรามีความสามารถในเรื่องอะไรบ้างะนะครับลองฟังเขาดูให้เสียงสะท้อนจะเป็นสามีภรรยาหรือคนที่พอรู้จักเราที่เห็นเราอ้างั้นเราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับเผื่อ ความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราแต่ละคนให้เพิ่มพูนด,ดีไหมครับเราอธิษฐานเผื่อก,กันและกันและอธิษฐานเผื่อคําบรรยายในเช้าวันนี้ให้พระเจ้าได้พูดกับเราบางสิ่งเพื่อเราจะเห็นความเข้าใจบางอย่างในเรื่องของเชฟด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาใหา้เราทุกคนได้รับการเสริมสร้างได้รับการพัฒนาขึ้นตามแบบที่พระเจ้าได้วางเอาไว้ขอให้เราค้นพบความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะกระทาให้งอกเงยให้เจริญเติบโตขึ้น และเป็นที่ถวายเกยียรติแด่พระองค์เราขอสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคนบอกว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเนี่ยมีอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับสามจุดด้วยกันนะครับจุดแรกคือการเลือกสาขาเรียนคนเราเนี่ยถ้าเลือกสาขาเรียนที่ตรงกับตัวของเราตรงกับความถนัดของเราเนี่ยนั่นก็ทําให้เราเหมือนมีแต้มต่อมีแฮนดิแคปนะครับส่วนที่เป็นความสามารถที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แล้วเราสามารถไปไกลได้มากกว่าการเรียนในสาขาที่เราไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นเองการเลือกเรียนจึงไม่ควรจะพิจารณาแค่ว่างเงินเดือนเป็นยังไงกระแสของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราเลือกเรียนอะไรเราเลือกเรียนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราไปเรียนสาขานี้เราคิดว่ามันคงดีเพราะคนส่วนใหญ่เขาเรียนสุดท้ายเราก็ไม่ได้พิจารณาจุดแข็งของชีวิตเราเองจนเรากลายเป็นคนที่สูญเสียช่วงเวลาที่สําคัญมากๆในการคัดท้ายหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเราเนี่ยให้ไปถูกทางก็คือการเลือกเรียน และนี่คือปัญหาในสังคมไทยเราจํานวนมากที่เด็กเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วมาพบว่าตัวเองไม่ได้ชอบสาขาที่ตัวเราเรียนขณะที่ในต่างประเทศบางประเทศก็จะมีช่วงเวลาหลังเรียนจบมัธยมเพื่อจะให้คนออกไปท่องโลกไปพบเห็นสิ่งต่างๆไปลองดูชีวิตของแพทย์ไปลองดูชีวิตของคนที่ทํางานในในด้านการเงินในด้านต่าง,างๆเพื่อเขาจะรู้จักตัวเขาเองว่าเขาสนใจอะไร อะไรคือจุดแข่งของเขาและคือสิ่งที่เขาจะทุ่มเทในการลงทุนเพื่อเรียนต่อไปนั้นจุดเปลี่ยนจุดแรกที่เราเห็นความผิดพลาดในสังคมก็คือคนไม่ได้เลือกเรียนในสิ่งที่เป็นตัวของเขาที่ตรงกับความถนัดของตัวเขาจริงๆจุดเปลี่ยนที่สองที่สําคัญยิ่งของชีวิตคนคือการเลือกสายงานที่ทํามีคนไม่น้อยที่เลือกสายงานที่ทําเพียงเพราะว่าเห็นว่าเงินเดือนมันเร็วเงินเดือนมันไปได้ดีแต่ไม่ได้ตรงกับความถนัดเลือกเพราะว่าชอบบริษัทนี้ นะครับแต่ว่าไม่ได้พบความถนัดหรือจุดแข็งของตัวเองเราจึงต้องสูญเสียพลังมหาศาลแต่กลับได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าที่การทุ่มเทของเราลงไปความก้าวหน้าของงานก็จะไม่สามารถไปได้อย่างรวดเร็วในที่ใจหวังเพราะเราไม่ได้ทํางานในสิ่งที่ตรงกับจุดแข็งของตัวเรานั่นเองจุดเปลี่ยนที่3นอกจากการเลือกเรียนการเลือกทํางานจุดเปลี่ยนที่3ามเป็นการเลือกคู่ครองมีคนไม่น้อยที่ไม่ได้เลือกคู่ครองอย่างถูกต้องเพราะว่าไม่รู้จักตัวเองมากพอการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมนั้นจะเป็นคู่อุปธรรมที่เสริมสร้าง ชีวิตของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าได้เขาควรจะเป็นคนที่สามารถเสริมสร้างเราในจุดแข็งให้ไปได้ไกลขึ้นและช่วยอุดช่องว่างในจุดอ่อนของเราได้ถ้าสามีพูดไม่เก่งอย่างน้อยก็ควรมีภรรยาที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ถ้าสามีเป็นคนที่ใจร้อนตัดสินใจเร็วก็ควรจะมีภรรยาที่ช่วยในการทําให้เขาได้มีคู่คิดในการพิจารณาไต่ตอนสิ่งต่างๆอย่างรอบคอบ คู่ประถมที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยทําให้ชีวิตเราไปได้ไกลหรือไปได้ไม่ไม่ไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยน3อย่างเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจะตัดสินใจกับชีวิตทั้งการเลือกเรียนเลือกสายในอาชีพในการทํางานรวมถึงการเลือกคู่ครองแต่จะมีปัญหามากถ้าเราไม่รู้จักตัวเองมากพอถ้าเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่ค้นพบตัวเองเราจะไม่มีเครื่องนําทางในการตัดสินใจเลยเพราะฉะนั้นคําถามถามว่าอายุเท่าไหร่ถ,ถึงเหมาะสมสําหรับการแต่งงานสำหรับบางคนอาจจะ20กว่าก็เหมาะสม แต่สำหรับบางคน30ก็ยังไม่เหมาะสมเพราะเขายังไม่รู้จักตัวเขาเองมากพอและเป็นเหมือนกับเขาไปเลือกซื้ออะไรบางอย่างโดยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรการรู้จักตัวเองจึงทําให้เราค้นพบแผนที่ที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเพื่อจะช่วยนําทางให้กับเราในการตัดสินใจพระเจ้าให้แผนที่คือสิ่งที่พระเจ้าดีไซน์ไว้สําหรับตัวของเราอย่างเฉพาะเจาะจงนี่แหละเพื่อเป็นแผนที่ให้กับเราในการดำเนินชีวิตถามว่าเราจะเลือกเรียนอะไรถามว่าเราจะเลือกทํางานอะไร เราจะแต่งงานกับใครต้ามีแผนที่นั้นอยู่ในตัวของเราเพียงแต่เราจะรู้จักตัวของเรารู้จักฮาร์ดของเรารู้จักสเปริชัลกิฟต์ของเรารู้จกายเบลิตี้ของเราแล้วเมื่อเราเริ่มค้นพบแผนที่นั้นเราจะเริ่มใช้เวลาสาหรับการพัฒนาแผนที่ที่เราได้รับนั้นให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับความสามารถทางธรรมชาติบางอย่างเราทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับความสามารถไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว คุณเป็นคนที่มีความสามารถบางอย่างที่พระเจ้าใส่เป็นจุดแข็งเพื่อทําให้น้ําพระทัยพระเจ้าคืออาณาจักรพระเจ้าสําเร็จผ่านความสามารถที่พระเจ้าให้กับชีวิตของท่านแต่สิ่งที่ผมพบตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือผมพบเห็นคนจํานวนมากที่ไม่เคยใช้เวลากับการค้นหาความสามารถทางธรรมชาติของตัวเองมีคนไม่น้อยที่ไม่ใช้เวลากับการค้นหาความสามารถทางธรรมชาติของตนเอง เขาพยายามจะก๊อปปี้พยายามจะเรียนแบบพยายามจะทําตามรูปแบบวิธีการที่คนอื่นเขาเดําเนินมาแต่เขาไม่รู้ว่าจุดแข็งหรือความสามารถทางธรรมชาติของเขาคืออะไรหรือผมพบเห็นคนอีกไม่น้อยที่เมื่อไม่พัฒนาจุดแข็งของตัวเองก็กลายเป็นมิสเตอร์เอเวอร์จมิสเตอร์ค่าเฉลี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเราเป็นคนไม่มีความสามารถเราเป็นคนไร้ความสามารถหรือดูถูกตัวเองปัญหาคือเรามักจะรู้ว่าเราขาดความสามารถอะไร แต่เรามักจะไม่รู้ว่าเรามีความสามารถอะไรเรามักจะรู้สิ่งที่เราขาดแต่ไม่เคยรู้ไม่เคยค้นพบความสามารถที่เรามีความจริงแล้วงานวิจัยชี้ว่ามนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถในร่างกายในองค์ประกอบด้านต่างๆถึงกว่า500ถึง800ชนิดด้วยกันค่าเฉลี่ยของมนุษย์ทั่วไปมีความสามารถในด้านต่างๆ5 0 0ถึง800อย่างแม้เราอาจจะบอกว่าเราเป็นคนไม่มีความสามารถ แต่อย่างน้อยเราก็มีอีก500ความสามารถที่จากงานวิจัยได้ชี้ชัดแล้วว่าเรามีอยู่ในชีวิตของเราปัจากบัเราจึงต้องค้นพบความสามารถเหล่านั้นและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นตามสิ่งที่มันถูกดีไซน์เฉพาะเจาะจงแต่ปัญหาของสังคมคือเมื่อเราเข้าไปในโรงเรียนเราไปรับการปฏิบัติราวกับว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนมีความสามารถแบบเดียวกันหมดทุกคนผ่านหลักสูตรเดียวกันทุกคนผ่านการสอนแบบเดียวกันทุกคนสอบก็สอบแบบเดียวกัน ทุกคนต้องไปแก้ไขวิชาที่ตัวเองไม่ผ่านทุกคนใช้เวลาของชีวิตของตัวเราเพื่อวัดความฉลาดแค่ด้านใดด้านหนึ่งท่านที่งานวิจัยชี้ชัดแล้วว่าคนเรามีความฉลาด9้าด้านแต่เราทุกคนอยู่ในหลักสูตรแบบเดียวกันถูกตีกรอบให้ไปในทิศทางเดียวกันเราจึงไม่ได้รับรู้วิธีการในการพัฒนาความสามารถของตัวเราเองมีตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียนที่คนพยายามสร้างขึ้นให้กับสัตว์ในโรงเรียนสัตว์เนี่ยมีวิชาอยู่4วิชาด้วยกัน วิชาแรกคือวิชาการวิ่งวิชาที่2คือวิชาการปีนป่ายสามคือการบิน4คือการว่ายน้ําและพวกเขาก็อาจับสัตว์ทุกชนิดมาเรียนทั้ง4วิชานี้และนั่นทําให้เกิดปัญหาเป็ดได้คะแนนท็อปในวิชาว่ายน้ําแต่ได้เกรดแค่พอผ่านสำหรับวิชาการบินและเป็ดเองสอบตกในวิชาการวิ่งในที่สุดครูที่สอนเป็ดก็เลยตัดสินใจบอกให้เป็ด หยุดเรียนว่ายน้าก่อนเพื่อมาลงซ่อมวิชาการวิ่งหลังเลิกเรียนเป็ดต้องไปฝึกวิ่งเพื่อจะทําให้วิชาการวิ่งของเป็ดได้คะแนนดีขึ้นในที่สุดความสามารถในการว่ายน้ําของเป็ดก็แย่ลงเพราะขาดการฝึกฝนสัตว์ตัวที่2คือกระต่ายกระต่ายได้คะแนนท็อปในวิชาการวิ่งมันวิ่งรวดเร็วแต่กระต่ายต้องไปรงเรียนซ่อมในวิชาว่ายน้ํา ซ่อมแล้วซ่อมอีกจนสุดท้ายก็ตายต้องดรอปจากโรงเรียนกระรอกโดดเด่นในวิชาการปีนป่ายแต่มันต้องปวดหัวกับวิชาการบินเพราะว่ามันมีวิธีในการบินลงข้างล่างไม่ใช่บินขึ้นข้างบนมันใช้วิธีกระโดดทลาแต่ครูสอนว่ามันต้องบินมันต้องบินจากข้างล่างขึ้นข้างบนน้องอินซีได้คะแนนท็อปในวิชาการบินแต่สลับวิชาปีนป่ายน้องอินซีปฏิเสธที่จะทําตามครูสอน ครูก็เริ่มกาหัวโนอ,อินซีว่าดือ้อเป็นนักเรียนที่ดื้อรัน้นพอถึงวิชาว่ายน้ำโนอ,อินซีปฏิเสธผมไม่ว่ายผมไม่ว่ายสุดท้ายครูในโรงเรียนนี้ลงมติให้ไล่นโนอ,อินซีออกจากโรงเรียนเพราะว่าเป็นนักเรียนที่ดื้อรัน้นและก็ไม่เชื่อฟังนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบแต่มันสะท้อนถึงชีวิตจริงของเราที่เราเองพยายามและถูกตีกรอบหรือการใช้ชีวิตของเราเองที่พยายามจะทําให้เป็นเหมือนๆกับคนอื่น ท่านที่ในความจริงพระเจ้าดีไซน์ชีวิตของสัตว์ต่างๆตามด้านที่แตกต่างกันพระองค์ไม่ต้องการให้สัตว์ทุกชนิดมีความโดดเด่นในทุกด้านเหมือนกันเช่นเดียวกับตัวเราพระเจ้าก็ต้องการให้เรามีความโดดเด่นเฉพาะเจาะจ,จงพิเศษในบางด้านความพยายามที่จะโดดเด่นในด้านที่พระเจ้าไม่ได้สร้างให้เราเป็นมันอาจจะทําให้เราพบความล้มเหลวพบความรู้สึกท้อแท้เพราะทําทเท่าไหร่ก็ไม่เก่งเหมือนกับคนอื่นๆแล้วเราจะเริ่มรู้สึกสับสนไม่เห็นคุณค่าตัวของเราอย่างที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น เป็ดถูกสร้างเพื่อเป็นเป็ดตัวเราก็ถูกสร้างเพื่อเป็นตัวของเราเพื่อจะมีความถนัดเฉพาะเจาะจงและมีเอกลักษณ์อย่างที่เป็นเราเอเมนไหมครับท <c oughs> ่านไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเอกลักษณ์ที่ไม่ผิดพระคัมภีร์เราไม่จําเป็นที่จะทิ้งตัวตนของเราที่ไม่ผิดบาปเพราะพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนให้มีเอกลักษณ์อย่างที่เราเป็นและเราสามารถจะยอมรับคนที่แตกต่างจากเราบางคนที่ไม่ได้เก่งในบางด้านเหมือนเราแต่เขาเก่งในด้านอื่นๆเพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนให้มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ความสามารถที่เรารู้จักในตัวของเราจะเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยเราในการเดินทางและตัดสินใจไม่ว่าจะเลือกเรียนเลือกทํางานเลือกคู่ครองเราจะมีแผนที่เป็นเครื่องช่วยเราให้เรารู้จักตัวตนจริงๆว่าเราถูกดีไซน์มาเพื่ออะไรในฮีบรูบทที่สิบสามข้อยีฮีบรูบทที่สิบสามข้อยีสทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทําตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทํางานในใจเราพระเจ้าให้เราแต่ละคนเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีเพื่อจะทําตามพระทัยของพระเจ้า ดังนั้นผู้ที่บรรจุความสามารถในตัวของเราคือพระเจ้าและโปร่งใสความสามารถนั้นไว้กับชีวิตของท่านตั้งแต่แรกแล้วไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเปรียบเทียบกับใครแต่เราสามารถค้นพบความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราได้เองไหมครับบอกนคนอื่นคุณเป็นคนที่มีความสามารถบอกเขาว่าคุณสามารถเองไหมครับดังนั้นเราจะดูในสส่วนด้วยกันครับในส่วนส่วนแรกส่วนที่1 เราจะดูว like ่าพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความสามารถของเราอย่างไร6ประการด้วยกันพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความสามารถของเราอย่างไรและหมวดวที่สอนจะดูว่าเราจะพัฒนาความสามารถของเราอย่างไรมาดูด้วยกันในส่วนแรกครับพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความสามารถอย่างไรสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ความสามารถคือเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราใช้ความสามารถที่เรามีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ใส่มาในชีวิตของเราลงทุนมาในชีวิตของเรา และปรองต้องการให้เราใช้ความสามารถนั้นเพื่อถวายเกียรติกลับคืนไปกับพระเจ้า ặt, ผู้ประทานความสามารถให้ในหนึ่งโครินธ์บทที่ 10: บข้อสาหนึ่งโครินธ์บทที่ 10: บข้อสาบอกว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามจะรับประทานจะดืม่มจงทําเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความสามารถที่เรามีนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นเราความสามารถในทางช่างก่อนพี่น้องบางคนที่นี่จึงสําคัญไม่แพ้กับความสามารถในการเทศนา ความสามารถในการบริหารจัดการของพี่น้องบางคนที่นี่จึงสําคัญไม่แพ้กว่าความสามารถทักษะทางดนตรีของทีมนมัการทุกคนล้วนมีความสามารถที่มีความสําคัญเราจึงสามารถจะถวายเกียรติพระเจ้าได้ด้วยทักษะความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราเพื่อจะยกย่องพระเจ้าถ้าซ่อมรถก็จงซ่อมให้ถวายเกียรติพระเจ้าเลยไหมครับซ่อมให้ดีกว่าผู้ผลิตไปเลยดีไหมครับซ่อมปุ๊บดีกว่ารถมือหนึ่งอีกนี่บังคนมีทักษะการเขียนก็เขียนสิ่งที่ดีเพื่อส่งความคิดที่ดีไปสู่สังคม บางคนทาอาหารอร่อยผมจะขอเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ท่านได้รับใช้บางคนมีทักษะในการเล่นดนตรีบางคนมีทักษะน,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 นับประลานพิธีขอให้ท่านใช้ทักษะของท่านเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและสิ่งที่สอนหนึ่งจุดสอนนะครับเพื่อรับใช้ผู้อื่นเพื่อรับใช้ผู้อื่นนี่คือวัตถุประสงค์ที่สองของการมีความสามารถคือเพื่อเราจะรับใช้คนอื่นการอยู่เพื่อตัวเองการใช้สิ่งที่เรามีเพื่อตัวเราเองนั้นนับว่าเป็นความเห็นแก่ตัว เพราะพระเจ้าสร้างชีวิตของเราใส่ความสามารถกับเรามาเพื่อเราจะเป็นพรสําหรับคนอื่นในหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่สิบหนึ่งเปโตรบทที่สี่ข้อที่ส0บอกว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทาที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าพัมปีบอกว่าพระเจ้าให้ความสามารถกับเราเพื่อเราจะปรนนิบัติซึ่งกันและกันไม่มีใครเก่งในทุกด้านไม่มีใครมีของประทานครบนั่นหมายความว่าเราต้องการซึ่งกันและกัน เราต้องการคนที่อยู่ข้างๆเราเพื่อจะเสริมสร้างเราและเขาก็ต้องการเราเพื่อเราจะเสริมสร้างเขาพระเจ้าจึงสร้างทุกคนให้อยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างเพื่อการเสริมสร้างและประกาศรับใช้มีข้อขคิดเพื่อความสําเร็จอย่างน้อยสองประการหนึ่งก็คือเราต้องสร้างตัวของเราอยู่บนจุดแข็งของเราอะไรคือจุดแข็งของเราจงสร้างจุดแข็งนั้นให้โดดเด่นให้เป็นจุดแข็งที่มีอิทธิพลและทรงอิทธิพลที่ดีไปสู่ผู้คนสิ่งแรกคือเราต้องสร้างตัวเองบนจุดแข็ง และสิ่งที่สองจองร่วมทีมกับคนที่มีจุดแข็งในด้านที่คุณไม่มีจงร่วมทีมกับคนที่เขามีจุดแข็งในด้านที่ท่านไม่มีพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มแรกของเราผู้เลี้ยงของเราหรือคนรอบตัวของเราสะสมกลุ่มคนที่มีจุดแข็งในด้านที่เราไม่มีและมันจะทําให้เราได้ถูกพัฒนาชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็มีคนคอยช่วยอุดช่องโหว่ให้เราและเราช่วยอุดช่องโหว่ให้กับเขาด้วยนั่นคือเหตุผลที่สองของการมีความสามารถคือเพื่อเราจะใช้เพื่อคนอื่น พนผลที่3ที่พระเจ้าเรามีความสามารถคือเพื่อการดํารงชีวิตพระเจ้าให้ความสามารถกับเราเพื่อเราจะใช้ชีวิตพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เรากลายเป็นภาระของคนอื่นตลอดเวลาพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราพึ่งพาและเป็นความยากลําบากของคนอื่นตลอดเวลาพระเจ้าต้องการให้เราทํางานอย่างเต็มที่ตามสิ่งที่เราได้รับมาเพื่อเราจะสามารถดํารงชีวิตของตัวเองให้ไปข้างหน้าได้คริสเตียนควรจะเป็นผู้ให้เขายืมไม่ใช่ผู้ขอยืมไหมไหมไหมครับเราสามารถรับผิดชอบชีวิตของเราในความรับผิดชอบพื้นฐานต่าง การดูแลครอบครัวของเราการดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราเพื่อการดำรงชีวิตแล้วเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรารับใช้ดูแลคนอื่นมา,มาแต่เราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเรานั่นก็เป็นอุปสรรคปัญหาที่สร้าง question ความคำถามในคนจนํานวนมากที่เราไปเป็นพระปอนณ์เขาว่าตกลงคุณสามารถจะเรียนแบบได้หรือไม่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8%ปดข้อสิเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ปดข้อสิเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังให้แก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้ กำลังในที่นี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า ability หรือความสามารถพระเจ้าให้ความสามารถและกําลังกับเราเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติต่างๆเราจึงสามารถจะใช้กําลังความสามารถเพื่อหาทรัพย์สินเงินทองและใช้สิ่งเหล่านั้นสำหรับการดูแลชีวิตการถวายเกียรติพระเจ้าการสนับสนุนงานพระเจ้าและการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ได้ต่อไปผมไม่เชื่อว่าน้าพระทัยพระเจ้าปากติคือการที่คริสเตียนจะเป็นคนที่ยากจนหรือขัดสนผมเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรคริสเตียน,นจนํานวนมากให้พบกับความมัง่งคั่งในการใช้ชีวิตได้ แต่เรารักพระเจ้าไม่รักทรัพย์สินเงินทองเราให้เงินเป็นทาสของเราไม่ใช่เป็นนายของเราและเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้พระเจ้าก็อวยพรในการใช้ชีวิตดูคนมากมายในบรรพีอับราฮัมเขาก็เป็นคนที่มีมากมายและสามารถเผื่อแผ่เจอจาญยาโควบวานหนึ่งเกี่ยวได้ร้อยโยเซฟพระเจ้ายกให้ลุ่งเรืองความยากลาบากก็มีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเขาผ่านการทดสอบเขาถวายเกียรติพระเจ้าในความยากลําบากพระเจ้าก็ายกจูเขาขึ้นเพระเาะฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าริสเตียน ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าโดยที่ไม่มีอะไรแล้วมองว่าการไม่มีอะไรนั่นแหละคือความรักพระเจ้าหรือไปตัดสินคนที่มีทรัพย์สินบอกว่าคุณไม่รักพระเจ้าคุณรักการงานผมไม่ได้เชื่อแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถอวยพรคริสเตียนให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้และเราสามารถที่จะมีทรัพย์สินแต่เราเป็นนายของทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินที่เรามีนั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งที่สี่หนึ่งคือเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น อีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าเรามีความสามารถคือเพื่อเราจะเป็นแบบอย่างกับคนอื่นเราทําให้คนอื่นถวายเกียรติพระเจ้าได้ด้วยชีวิตของเราที่มีความสามารถที่พระเจ้าได้ประทานให้ในหนึ่งเทมปอีบทที่สี่ข้อสิบห้าหนึ่งเทมปีบทที่สี่ข้อสิบห้าบอกว่าจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเพื่อทุกคนจะได้เห็นความก้าวหน้าของท่านพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเห็นความก้าวหน้าในชีวิตของครสเซียนพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเห็นว่าครสเซียนที่พระเจ้าเป็นเจ้านาย เขาเป็นหัวไม่เป็นหางเขาสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลงไงไหมไหมครับพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบนันเป็นโลกที่มองหาความโดดเด่นเป็นโลกที่ไม่ได้มองหาสิ่งที่เป็นความปกติทั่วไปแต่มองหาความโดดเด่นเฉพาะด้านแม้คุณอาจจะไม่เก่งในบางด้านแต่คุณสามารถที่จะเป็นคนโดดเด่นได้เมื่อคุณมีความโดดเด่นในด้านที่เป็นจุดแข็งของตัวคุณเองผมได้อ่านบทความบางบทความเขาบอกว่าโลกการทํางานปัจจุบัน เขาจะสแสวงหาคนที่มีความสามารถแบบตัวไอและตัวเอหมายความว่ามีความลึกในด้านด้านหนึ่งอย่างชัดเจนแบบตัวไอหรือมีความลึกอย่างน้อย2ด้านแบบตัวเอสองขาที่มีความลึกในสองสาขาและสามารถดึงสองสาขามาผนวกได้กันได้เราเห็นทางการแพทย์ปัจจุบันบางคนมีนความสามารถทางคอมพิวเตอร์สามารถที่จะดีไซน์โปรแกรมและทําให้เกิดคอมพิวเตอร์สาหรับการช่วยผ่าตัดการเยียวยารักษา,าต่างๆเห็นการบูรณาการความรู้ในสองสาขาเข้ามาร่วมกันโลกจะเป็นโลกที่ต้องการความโดดเด่น และเมื่อท่านมีชีวิตที่โดดเด่นท่านเป็นเหมือนตะเกียงที่ถูกตั้งอยู่บนเชิงเทินจะได้ส่องสว่างแก่คนทั้งปวงนี่คือเหตุผลที่4ี่ที่พปะเจ้าต้องการให้ท่านมีความสามารถและคนพบเพื่อท่านจะพัฒนาความสามารถของท่านให้กลายเป็นคนที่โดดเด่นผมอยากที่จะเห็นพี่น้องครอเสียนทุกคนที่นี่โดดเด่นเราสามารถลงนิตยสารต่างๆได้และนี่คือตัวอย่างที่โลกเชื่นชมเอเมนไหม,มครับไม่ใช่ลงนิตยาาสารสาราคนเศร้า มาปรึกษาศิลานี้เราจะแก้ปัญหาชีวิตยอย่างไรนั่นแหลจะเป็นนิตยสารในคอลำหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ผิดเพราะช่วยคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะวยพรนคือเสียนให้โดดเดน่นเองไ,ไหมครับบอกคนข้าว่าโดดเดน่นเอาสักเล่มไหมครับเองไ,ไหมครับเอาสักเล่มหนึ่งไหมครับลงนิตยสารสักเล่มหนึ่งให้มีความโดดเดน่นเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า1.5น,นะครับเพื่อจะมีทรัพย์สำหรับการแบ่งปันเพื่อจะมีทรัพย์สำหรับการแบ่งปัน พระเจ้าต้องการให้เราได้พัฒนาความสามารถของเราเพื่อเราจะมีทรัพย์สำหรับการแบ่งปันการให้กับผู้อื่นออกไปในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่28 AS AS บเอเฟซัสบทที่4ข้อ28บอกว่าจงใช้มือของตนตรากตรำทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้กับคนที่มีความจำเป็นแพคะคัมภีรบอกว่าให้เราทำงานหนักมีความขยันหมั่นเพียรเพื่อเราจะได้แจกจ่ายสิ่งที่เรามีให้แก่คนที่มีความขาดแคลนและต้องการบางสิ่งบางอย่าง ทุกสิ่งที่เรามีนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับเป็นของขวัญมาจากความเอื้อเฟื้อของพระเจ้าพระเจ้าให้ของขวัญเหล่านี้กับชีวิตของเราดังนั้นเราจะไม่มีทางเป็นเหมือนพระเยซูได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักการให้เหมือนกับที่พระเยซูให้กับเราเราจะไม่สามารถเป็นเหมือนพระคริสต์ถ้าเราไม่ได้รู้จักการเป็นคนมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าจึงต้องการให้เรามีทรัพย์สําหรับการด,ดําเนินชีวิตเพื่อเราจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับผู้อื่นต่อไปในสมัยปัมปีเขามีสิบรถอยู่สามประเภท สิบรถแรกคือการถวายเพื่อเลว,วีเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินสิบรถที่สองคือสิบรถที่เขาใช้เพื่อการถวายช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ขัดสนผู้ที่ยากลําบากสิบรถที่สามสามปีรวมกันเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อไปถวายกับพระเจ้าในเทศกาลต่างๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เราถวายทรัพย์เข้าในถุงถวายของคริสตจักรเท่านั้นแต่พระองค์ต้องการให้เราใช้ชีวิตของเราสิ่งที่เรามีสำหรับการเป็นพระพรแก่ผู้ที่ยากไร้ขัดสนอยู่ในสังคมด้วย นั่นคือวัตถุประสงค์ที่5ของการให้ความสามารถกับเราวัตถุประสองค์อย่างที่6เพื่อเสริมสร้างคึ้นจัรเพื่อเสริมสร้างคึ้นจัรพระเจ้าต้องการให้ริ้นจักรถูกเสริมสร้างขึ้นจึงเรียกเราและใส่ความประทานอยู่ในเราความสามารถอยู่ในเราเพื่อให้เรามีความสามารถสำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างคึ้นจัรให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นในเอเฟซัสบทที 13, ่สี่ข้อสิบสองถึงสิบสามเอเฟซัสบทที่สี่ข้อสิบสองถึงสิบสามคือเพื่อเตรียมทำมิกชนสำหรับเป็นคนปรนนิบัติและการเสริมสร้างระกายของพระคริส พระเจ้าต้องการให้เราเตรียมทำมิกชนให้เติบโตขึ้นให้ได้รับการเสริมสร้างนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าใส่ความสามารถไว้ในตัวของเราบางท่านอาจจะบอกว่าผมไม่คิดว่าความสามารถที่ผมมีในที่ทํางานจะเป็นประโยชน์อะไรกับคริสัจกรท่านอาจจะคิดว่าความสามารถของท่านในที่ทํางานไม่เกี่ยวอะไรกับคริสัจกรแต่ความจริงแล้วไม่มีความสามารถใดที่ท่านได้รับจากพระเจ้าจะไม่เป็นประโยชน์กับงานของพระเจ้า แม้ท่านเป็นนักกีฬาแต่ท่านสามารถถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการกีฬาของท่านแม้ท่านเป็นนักดนตรีท่านสามารถถวายเกียรติท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นนักแสดงท่านสามารถถวายเกียรติพระเจ้าได้ด้วยความสามารถที่พระเจ้าใส่เพราะไม่มีความสามารถใดที่ท่านได้รับจากพระเจ้าแล้วจะไม่เป็นประโยชน์ต่องานของพระเจ้าการไม่ปลดปล่อยความสามารถออกมาก็เป็นเหมือนการช่อกงพระเจ้าการช่อกงคือสัจการหรือการช่อกงผู้คนที่ยากลำบากในสังคมบือื่นที่ความสามารถของเราจะสามารถเป็นพระพร และไปช่วยเหลือเขาได้เรามีความสามารถมากมายรวมกันอยู่ในห้องประชุมนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถปลดปล่อยความสามารถของเราออกมาเพื่องานพระเจ้าด้วยการริเริ่มด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ริเริ่มด้วยตัวของเราเองผมเชื่อว่าคุศสัจรของเราจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลให้กับสังคมนี้ได้เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งวัตถุประสงค์การใช้ความสามารถทั้ง6ประการไม่ว่าจะเป็นเพื่อ ถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อการดำรงชีวิตของตัวเราเองเพื่อการเสริมสร้างคึ้นสัจเพื่อการแบ่งปันเพื่อการดำรงชีวิตหรือเพื่อการรับใช้ผู้อื่นในส่วนที่2คือการใช้ความสามารถของเราจากนี้เราจะใช้ความสามารถของเราอย่างไรเพื่อทําให้มันเกิดการเพิ่มปูนการพัฒนาหรือการงกเงยยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับการที่เราไม่ใช้ความสามารถก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราสูญเสียความสามารถนั้นไป การที่เราไม่ใช้ความสามารถก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราสูญเสียความสามารถนั้นไปกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ออกกำลังสุดท้ายกล้ามเนื้อก็จะหายไปมันจะอ่อนแรงไปสมองถ้าเราไม่ใช้มันไม่คิดไม่ฝึกที่จะโต้และคิดในเชิงวิเคราะห์ถ้าเราไม่ใช้สมองของเราบ่อยๆเราก็จะสูญเสียความเจยบคมของสมอง และความคิดดีๆนั้นก็จะหายไปถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานและเราไม่ใช้ศักยภาพของทีมงานเราก็จะสูญเสียความสามารถของลูกทีมเหล่านั้นไปเพราะมันไม่ได้ถูกนำมาใช้เลยการไม่ใช้ความสามารถก็เท่ากับเป็นการสูญเสียความสามารถนั้นไปในมัทธิบทที่25ข้อที่28มัทธิบทที่25ข้อ28จงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลัน คนหนึ่งได้รับหนึ่งตะลานแต่ไม่ยอมใช้พระเจ้าก็บอกให้ไปเอามาจากเขาเพื่อไปให้กับคนที่มีสิบตะลนันเพราะฉะนั้นจงใช้ความสามารถของท่านจงปล่อยความสามารถของท่านไม่มีใครอยู่ในริสตจักรเป็นเพียงแต่ผู้รับพระพรเพราะพระเจ้าสร้างแล้วเรียกเราใส่ของมีค่าอยู่ในชีวิตของเราคือความสามารถเพื่อเราจะไปผู้ให้กับริสตจักรของพระเจ้าเพื่อเราจะไปผู้ที่รับใช้พระเจ้าในสังคมใบนี้2.1ประเมินความสามารถ การใช้ความสามารถอย่างแรกต้องประเมินความสามารถเราต้องค้นหาก่อนว่าเรามีความสามารถอะไรเหมือนที่พี่น้องทำตอนก่อนเริ่มคําบรรยายวันนี้พี่น้องลองแบ่งปันกับคนอื่นว่าความสามารถของเราคืออะไรฟังคนอื่นที่รู้จักเราช่วยบอกหน่อยว่าเรามีความสามารถอะไรในโรมบทที่ 12: ข้อ3โรมบทที่12ข้อ3ทุกคนโดยพระคุณพระเจ้าซึ่งได้ทรงประทานอย่าคิดถือตัวแต่คิดสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้ ตั้ปีข้อนี้บอกให้เราคิดกับตัวเองไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปบางคนคิดกับตัวเองมากเกินไปบางคนก็คิดกับตัวเองน้อยเกินไปสองอย่างนี้เรียกว่าความไม่ทอมใจทั้งคู่ความทอมใจคือการคิดกับตัวเองสมตามความจริงที่พระเจ้าประทานให้เมื่อเห็นสิ่งดีที่อยู่ในเราก็ไม่ใช่เพื่อยกย่องตัวเองแต่เมื่อเห็นสิ่งดีในเราก็เป็นเหมือนกระจกใสที่เราเห็นสิ่งดีเหล่านั้นทะลุไปถึงพระเจ้าผู้อยู่เบื้องหลังสิ่งดีและถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสิ่งดีที่เรามีเราจึงสามารถใช้เวลาสำหรับการประเมิน ควรจะมีสักวันหนึ่งที่พี่น้องหยิบกระดาษมาใบหนึ่งมานั่งิสต์จุดแข็งที่ท่านมีลองนั่งคิดนั่งเขียนว่ามีความสามารถอะไรของเราที่เป็นความสามารถที่โดดเด่นบ้างที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีแม้มันอาจจะไม่ได้เด่นที่สุดเมื่อเทียบกับคนบางคนแต่มันก็ดีที่สุดเท่าที่เรามีแล้วเมื่อเราค้นพบความสามารถเหล่านั้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นลองฟังเสียงในใจของเราดูว่าจากสิ่งที่เราทํามีอะไรบางอย่างที่เราทําแล้วมันทําได้ดีบ้าง ลองถามบางคนที่อยู่รอบข้างเราให้เขาช่วยประเมินคนที่รู้จักเราจริงๆว่าจากการรู้จักเราเขาเห็นความสามารถอะไรที่มีความโดดเด่นอยา่าคาดหวังเพแต่เฉพาะคําชมเท่านั้นแต่ให้รับคําแนะนําจากคนที่อยู่รอบข้างทั้งคําชมหรือคําตักเตือนการค้นพบความสามารถจะทําให้เรามีเวลาและรู้ว่าเป้าหมายองการพัฒนาของเราคืออะไรเรารู้ว่าเรามีความสามารถการสอนการพูดการเขียนหรืออาจจะมีความสามารถในการทําอาหาร สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบางคนมีคําพูดที่ดีบางคนให้คําปรึกษาดีบางคนมีความสามารถในการรับฟังเป็นคนที่ฟังได้ดีมากนะครับไม่ค่อยพูดมากแต่ชอบฟังแล้วก็แสดงความห่วงใยนี่เป็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากที่ต้องการในสังคมใบนี้นะคือการรับฟังนะบางคนมีความสามารถในการช่างท่านทํางานช่างได้ดีชอบถอดตั้งแต่เด็กนะครับพันลงพันลมถอดหมดแล้วก็ประกอบไม่ค่อยได้นะครับ มันก็เป็นลักษณะความสามารถหนึ่งที่ค่อยๆถูกสะสมขึ้นในชีวิตของเราพัลมที่บ้านไม่ค่อยสมประกอบหมดนะครับนะการอ่านแผนที่บางคนอ่านแผนที่เก่งนะท่านสามารถใช้ความสามารถนั้นก็ได้นะครับการเล่นดนตรีนะครับการเล่นกีฬาการแสดงนะครับการนำสันทนาการการออกแบบดีไซน์การวิควเคราะห์การวางแผนการจัดระบบระเบียบมีความสามารถหลากหลายมากมายเหลือเกินที่มันต้องมีตรงกับเราบ้างล่ะนะ แล้วถ้าเราใช้เวลาสาหรับการประเมินความสามารถของเราจนเรารู้เราเจอเราก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองได้ตรงกับความสามารถของตัวเราเองเมื่อผมพบว่าชีวิตผมจะเป็นอะไรผมรู้ว่าความสามารถที่พระเจ้าให้กับผมคืออะไรบ้างผมก็เริ่มพัฒนาความสามารถของตัวเองได้ถูกรู้ว่าจะเรียนอะไรต่อรู้ว่าจะพบปะก,กับใครเพื่อจะช่วยยกขีดความสามารถข,ของเราขึ้นให้เราถูกพัฒนามากขึ้นรู้ว่าจะอ่านหนังสือแบบไหนรู้ว่าจะฟังคําสอนแบบไหน เพื่อจะพัฒนาและยกเพดานบินของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆเราแต่ละคนมันมีเพดานบินของชีวิตต้องมีบางคนมายกเพดานเราและมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์มายกเพดานเราดาวิดเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะถ้าไม่มีซาเูเอลไปยกเพดานดาวิดขึ้นและบอกดาวิดว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์ดาวิดอาจจะคิดและเข้าใจโลกของเขาทั้งโลกเพียงแค่ทุ่งยากของการเลี้ยงแกะเท่านั้นจะต้องมีใครสักคนหนึ่งมายกเพดานบินของคนบางคนขึ้นเราจึงต้องหาคนคนนั้นว่าใครเป็นคนที่สามารถยกเพดานของชีวิตเราให้มันสูงขึ้นได้ ใครจะพัฒนาเราในด้านที่เป็นความถนัดของเราต้องหาโค้ชของตัวเองหาบุคคลที่เป็นอินสปิเรชันให้กับเราบุคคลที่เป็นเหมือนฮีโร่ของเราก็จะสะท้อนว่าความชอบของเราคืออะไรเรารู้จักตัวเองได้จากรู้จักฮีโร่ของเราเราชอบคนฮีโร่แบบไหนนั่นแหละเป็นแนวแนวคนที่เป็นแบบของเราแน,แนวของแพชชันแนวของฮาร์ดที่เขามีเป็นสีที่ตรงกับเรามันก็เลยทําให้เราได้ค้นพบตัวเองแล้วก็จะเริ่มรู้จักความสามารถตามลักษณะจิตใจของตัวเรา ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องเป็นคนที่สามารถยกเพดานบินให้กับลูกของเราได้นะครับต้องสามารถเปิดหลังคาได้ให้กับเขาทาให้ลูกของเรารู้จุดแข็งขอนตัวเขาให้ได้นะครับทำให้เขาค้นพบให้คําแนะนําโค้ชเขาไปเรื่อยๆตั้งคําถามกับเขาจนกระทั่งเขาค้นพบว่าจุดแข็งของเขาคืออะไรโดยเฉพาะยิ่งวัยรุ่นจํานวนมากมีความรู้สึกอินสิเคียวหรือขาดความมั่นคงในใจเขาชอบเรียนแบบวัยรุ่นจะชอบพีโรวัยรุ่นจะชอบดาราบางคนที่เป็นเหมือนไอดอลสำหรับชีวิตของเขา แต่ถ้าพ่อแม่ทําให้ลูกรู้ว่าเขามีจุดแข็งเขามีคุณค่าโดยไม่ต้องเรียนแบบใครเขาจะสามารถพัฒนาจุดแข็งตัวเองได้เป็นอย่างดีและพ่อแม่ก็ต้องเปิดความคิดของเราที่จะไม่ติดกับเพียงแค่ระบบการศึกษาทั้งสายอาชีพแต่เพียงเท่านั้นแต่ต้องทําให้ลูกของเราสามารถค้นพบสิ่งที่เป็นตัวตนและจุดแข็งของเขาได้บนห,หน้างานก็ต้องสามารถยกเพดานบินให้กับความสามารถของลูกทีมได้เราต้องสามารถทําให้ลูกทีมรู้จักความสามารถที่เขามีและถูกพัฒนานี่คือส่วนที่หนึ่งที่สําคัญมากคือการประเมินความสามารถ ที่เราทุกคนจากนี้ไปจนถึงวันแคร์ในวันพุธนี้ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลากับการค้นหาความสามารถของท่านท่านอาจจะลิสต์ได้เป็น10บสอย่างก็ได้แล้วลองไฮไลท์สิ่งที่โดดเด่นสักประมาณสัก3าอย่างเพื่อเราจะทุ่มโฟกัสลงไปในสองสาอย่างที่มีความโดดเด่นเหล่านั้นจนเรากลายเป็นคนที่เกินกว่าค่าเฉลี่ยในด้านที่เป็นความถนัดของเราได้สิ่งที่สองนะครับอุทิศความสามารถเพื่อพัฒนาความสามารถนอกจากเราพบปุ๊บเราก็ต้องอุทิศความสามารถ เริ่มอุทิศตัวเองในการทํางานในความทุ่มเทเพื่อจะพัฒนาความสามารถนั้นมากขึ้นเรื่อยๆพระธรรมปัญญาจารบอกว่ามีกําไรอยู่ในงานทุกอย่างมีกําไรอยู่ในงานทุกอย่างไม่ว่างานที่พี่น้องทําจะเป็นงานเล็กน้อยต่ําต้อยแต่มีกําไรที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้คนที่อุทิศตัวเองและใช้ความสามารถของตัวเองเยอะๆเขาก็จะยิ่งพัฒนาและเพิ่มปูนความสามารถนั้นให้โดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่จะพัฒนาความสามารถจะต้องอุทิศตัวและเป็นคนที่มีสปิริตที่ยินดีทํางานหนักได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทํางานเยอะๆถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีเราเวิร์กสมาร์ทด้วยเราไม่ใช่แค่เวิร์กฮาร์ดแต่ด้วยสปิริตของเราเราพร้อมที่จะเวิร์กฮาร์ดได้ถ้ามันเป็นทางที่สมาร์ทที่สุดที่ควรจะทําแบบนั้นเราจึงควรเป็นคนที่มีการอุทิศเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่ามีกําไรอยู่ในงานทุกอย่างแม้งานบางงานคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าคนอาจจะไม่สนใจหรือเป็นงานที่ล้มเหลวแต่มันมีกําไรแม้ในงานที่ล้มเหลว พราะมันทําให้ท่านรู้หนึ่งวิธีที่ไม่ควรจะทําเพื่อจะไม่ต้องล้มเหลวอีกต่อไปเราอยู่ในช่วงชีวิตที่แตกต่างกันผมเห็นคนไม่น้อยเลยครับที่กลัวที่จะทุ่มเทคนไม่น้อยที่กลัวที่จะเริ่มต้นกลัวที่จะทําเพราะว่าไม่อยากที่จะล้มเหลวเพราะเรากลัวที่จะเริ่มต้นสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้เริ่มต้นแล้วเราก็ขาดแบบฝึกของชีวิตสรับการเผชิญความล้มเหลวต่างๆผมเห็นวัยรุ่นหรือว่าคนในช่วงวัย2030บางคนกลัวหรืออายที่จะทําอะไร จนสุดท้ายเมื่อเขาเข้าถึงอายุ40อายุ50เนี่ยเขากลายเป็นคนที่ผิดไม่ได้เพราะว่าคนถ้าผิดมันก็เหมือนกับเอ้ยคุณไม่รู้เหรอเรื่องเบสิกเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในช่วงอายุ 20- 30ผมอยากให้ท่านทํางานแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดพลาดเพราะเป็นโอกาสที่เวลาเราผิดพลาดและใครเขาก็เห็นว่าเรายังเด็กเขาก็เห็นว่าให้โอกาสเด็กคนนี้ในการผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ได้แต่ถ้าเรากลัวจะผิดพลาดและเราไม่ได้ทําเรากลัวมันจะทําไม่ดีๆแล้วเราก็เลยไม่ทํา พอถึงอายุ40 50ปีแล้วถ้าเราจําเป็นที่ต้องทําสิ่งนั้นเราจะเป็นคนที่ขาดสกิลขาดทักษะเพราะเราไม่เคยฝึกผ่านความล้มเหลวต่างๆมาเลยในปีแรกที่ผมถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในเคริสตจักรผมพบสิ่งที่เป็นความผิดพลาดที่ผมทํามากกว่าสิ่งที่ถูกต้องที่ผมทําจนผมบอกกับเพื่อนบางคนที่อยู่ที่ใกล้ชิดบอกว่าผมสามารถจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือวิธีการรับใช้ที่ผิดแบบหรือล้มเหลวได้เลยเพราะผมลองวิธีที่ผิดลองวิธีที่ล้มเหลวมามากมายเลยจนผมรู้ว่า อันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและผมไม่ควรจะกลับมาทําอีกต่อไปแต่ถ้าผมไม่เริ่มต้นและผมไม่ได้ทำเพราะผมกลัวล้มเหลวในที่สุดพอถึงอายุ4ี่สปีเราจะเป็นคนที่ไม่มีบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ตอนผมเรียนหนังสือผมเรียนอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธาตอนเรียนหนังสือปี3ามเขาจะส่งไปฝึกงานปีสองเขาจะส่งไปทํางานสํารวจสงองกล้องผมไปเจอโฟร์แมนที่ในอนา,นาคตจะต้องเป็นลูกน้องของวิศวกรคนเหล่านี้เก่งกว่าวิศวกรเขารู้วิธีผูกเหล็กผมยังผูกเหล็กไม่เป็นเลยผมยังผสมปูนไม่เป็นเลย เขาสอนผมแต่การออกแบบการคำนวณว่าเหล็กหน้าตัดเท่าไรคอนกรีตหน้าตัดเท่าไหรต้องใช้เวลาเท่าไรในการเพาะบ่มที่จะขึ้นชั้นต่อไปผมรู้แต่ทฤษฎีแต่พอไปเดินหน้างานผมต้องถามโฟ์แมนแต่เราคนนี้คืออะไรครับนี่คืออะไรครับอันนี้จะแก้ยังไงครับนั่นจะแก้ยังไงและโฟมแมนเหล่านั้นนะก็ช่วยผมเขาก็สอนผมเขาไม่ลองความรู้ผมเพราะเขารู้ว่าผมเป็นแค่นักศึกษาเขาก็สอนผมว่าอันนี้ทําอย่างนี้นี่เท็อย่างนี้นี่ทําอย่างนี้อันนี้ทําไม่ได้เพราะแบบนี้ผมเรียนรู้จากครั้งนั้นพอผมกลับมาเรียนหนังสือปีสี่เนี่ยผมเรียนเปลี่ยนไป ผมตั้งใจเรียนแล้วผมถามอาจารย์ให้รู้มากที่สุดเพราะผมรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ผมรับปริญญาแล้วผมเข้าไปที่ทํางานผมจะถามโฟร์แมนผมแบบตอนผมเป็นนักศึกษาไม่ได้อีกแล้วแม้ไม่รู้ผมก็ต้องยิ้มเหมือนว่าผมรู้แล้วบางเรื่องผมไม่รู้ผมก็ต้องบอกอ่ะแค่นี้ไม่รู้หรือกลับไปหาคําตอบมาเองเที <laughs> ่เราก็ต้องมีวิธีการของตัวเรานะเพื่อจะรักษาหน้าตาหรือฟอร์มของเราท่้นโอกาสวันนี้ของชีวิตท่านเป็นโอกาสที่มันจะผิดพลาดได้อยู่นะครับสลับบางคนอายุ20 30หรือบางคน1ิกว่า อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จมากเพราะท่านยังเป็นนักศึกษาสลหรับชีวิตนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่กลา้าไม่เริ่มต้นเพราะเรากลัวมันดูไม่ดีกลัวมันใช้ไม่ได้กลัวมันล้มเหลวเราจะพลาดช่วงเวลาของชีวิตช่วงนี้ไปแล้วเราจะกลับมาสู่อายุเท่านี้ไม่ได้เลยพอถึงอายุ50-60ที่เขาคาดหวังเราเป็นที่ปรึกษาคาดหวังเราเป็นโคช้ชคาดหวังเราเป็นคนที่ช่วยดึงศักยภาพเขาออกมาเราจะไม่มีความรู้เพราะเราไม่ได้อุทิศตัวของเราในช่วงเวลาอายุ 20- หรือ30ปีในความยากลําบาก ผมพบกับหัวหน้าง,งานชั้นกลางในบริษัทหลายบริษัทเขาก็แบ่งปันแบบเดียวกันว่าเด็กยุคใหม่ปัจจุบันนี้มีจุดร่วมหนึ่งคือไม่ทนง,งานพอทํางานไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเงินเดือนขึ้นชาหรือไม่เร็วหรือทํางานไปสักพักหนึ่งนะครับก็เริ่มจะคิดแล้วว่าจะขยับไปทํางานที่ไหนต่อดีเพื่อจะอัพเงินเดือนของตัวเองให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆพอเราทําแบบนี้เรื่อยๆเรซูเม่เราก็ไม่สวยเรามีเรซูเม่ทำงานที่นี่3เดือนที่นั่น6เดือนที่นี่7เดือนถ้าผมเป็นฝ่ายบุคคลของบริษัทใหม่ ผมเห็นโอโปรไฟล์ทำงาน6เดือนเเดือนผมจะไม่รับคนแบบนี้เพราะผมรู้ว่าเขาจะทำงานกับผมไม่ครบปีแน่ๆและเขาจะเป็นคนที่มีความสามารถแบบประเภทแบบหยิบจับฉับฉวยเป็นเหมือนกับคนที่เหมือนเป็ดที่รู้สิ่งต่างๆแบบกว้างๆแต่ไม่สามารถจะลงลึกกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เพราะฉะนั้นการทำงานหรือการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องอุทิศต,ตัวโลกนี้เป็นโลกที่เราต้องอุทิศชีวิตของเราลงไปและโดยความจริงเราอุทิศชีวิตของเรากับอะไรบางอย่างอยู่แล้วผู้นำขึ้นสักย่าเชื่อครับ คนน่าแคร์อย่าเชื่อว่าคนเราไม่อุทิตตัวทุกคนอุทิตตัวให้กับอะไรบางอย่างเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อการอุทิตตัวคนที่ไม่อุทิตตัวให้กับพระเจ้าก็อุทิตตัวให้กับชีวิตอย่างโลกก็อุทิศตัวให้ความสะดวกสบายก็อุทิตตัวให้กับการใช้ชีวิตความสุขกับชีวิตเท่านั้นทุกคนอุทิตตัวให้กับอะไรบางอย่างเพราะมนุษย์ถูกสร้างให้ตนมัสการอะไรบางอย่างในชีวิตไม่พระเจ้าก็รู้เคารพเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหนุนใจกนให้ทุ่มเทชีวิตแล้วก็กล้าหนุนใจไปเลยครับ เพราะถ้าเราไม่หนุนใจหรือไม่เรียกร้องให้คนอุทิศต,ตัวทุ่มเทชีวิตโลกและสิ่งอื่นจะเรียกร้องการอุทิศชีวิตไปจากเขาและเราจะพลาดคนคนนั้นไปเสียจงกล้าที่จะเรียกร้องคนให้อุทิศความสามารถของเขาเพื่อพระเจ้าเพื่อพัฒนาตัวของเขาสำหรับการทรงเรียกของพระเจ้าเราเห็นแซมสันในพระคัมภีร์เป็นคนที่มีความสามารถมากแต่สุดท้ายแซมสันไม่ใช้ความสามารถของเขาตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเขากลับใช้ความสามารถตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองอย่างน่าเสียดาย ั้งนี้ในประวัติศาสตร์เราไม่เห็นใครมีกาลังมากอย่างแซมสันมาก่อนแต่แซมสันไม่ใช้ความสามารถเขาไม่อุทิศความสามารถเขาเพื่อประเจ้าจนในที่สุดก็มาได้ดีตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นเอง2.3สุดท้ายพัฒนาความสามารถไม่เพียงแต่เราจะประเมินความสามารถอุทิศความสามารถ2.3คือพัฒนาความสามารถภาษางกษตรกรรว่าเขาติเว t บเขา t i เว t บเหมือนการที่เราทําให้ดินมันจเจริญง,งอกงาม นะครับใส่ปุ๋ยเข้าไปการทําให้พืชต่างๆมันมีความเจริญงอกงามมากขึ้นท่านจะพบว่าความสามารถของท่านจะสามารถออกดอกผลได้เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งมันมากกว่า,มาเมล็ดที่ท่านจ่ายลงไปเสียด้วยซ้ําการพัฒนาความสามารถผมถือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับกฎของการหวานมีกฎของการหวานอย่างน้อย3มข้อครับข้อที่1กฎของการหวานคือหวานอะไรได้อย่างนั้นพี่น้องหวานมาเมล็ดมะม่วงก็จะเกี่ยวได้เม็ดมะม่วงถ้เาเกี่ยวได้ผลมะม่วงสิจะเกี่ยวเม็ดมะม่วงไปทําไมใช่ไหมครับ ระหว,ว่านขนุนแล้วก็เกี่ยวได้ขนุนรวหว่านอะไรก็เกี่ยวได้แบบนั้นนั้นการพัฒนาความสามารถคือเราใช้เวลากับอะไรเราพัฒนาอะไรเราจะเกี่ยวได้สิ่งเหล่านั้นหลักการหว่านอย่างที่สองนอกจากหว่านอะไรได้อย่างนั้นสองก็คือการหว่านต้องใช้เวลาในการหว่านนั้นหว่านเสร็จแล้วเราไม่มีต้นไม้ต้นไหนหว่านปุ๊บโตปับ๊บสามารถกินผลได้ทันทีต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามชนิดแต่โดยส่วนใหญ่ผลของต้นที่คงทนต้นที่แข็งแรงมักจะใช้เวลาสำหรับการเติบตโตยาวนาน หลักการหวานอย่างที่3ามไม่ใช่แค่วาอะไรได้อย่างนั้นไม่ใช่แค่วาต้องใช้เวลาหลักการหวานอย่างที่3ามคือวานแล้วจะได้เกี่ยวมากกว่าที่หวานไปไม่มีใครฝังเม็ดมะม่วงหนึ่งเม็ดแล้วต้นมะม่วงโตขึ้นมาสุดท้ายทั้งต้นตลอดอายุไขของมันมีมะม่วงแค่ผลเดียวแล้ววานข้าวหนึ่งเมล็ดก็จะงอกขึ้นเป็นรวงและมีเมล็ดข้าวมากมายจนรวงนั้นโน้มลงถึงดินเราจะเกี่ยวได้มากกว่าที่เราหวานเองไหมครับ แล้วจะเกี่ยวได้มากกว่าที่เราหวานนี่คือหลักความจริงของพระเจ้าถ้าเราหวานตัวเองในสิ่งที่ถูกต้องในอาณาจักรพระเจ้าแล้วจะเกี่ยวได้มากกว่าที่เราหวานหลักการหวานของพระเจ้าเราให้กับผู้อื่นด้วยธนานันใดพระเจ้าตวงคืนให้กับเราด้วยธน,นานัตนั้นอย่างยัดสัน่นแน่นพูนล้นยัดจนสั่นนะพี่น้องเห็นนาะการยัดจนสั่นไหมคือยัดจนยัดไม่เข้าอ่ะจนมือสั่นแล้วเนี่ยจนมันพูนจนมันล้อนออกมานี่คือหลักการหวาน ถ้าท่ท Arrow, ragt, านทุ่มเทชีวิตในการพัฒนาตัวเองพระเจ้าจะอวยพรในท่านเด็กเก็บเกี่ยวสิ่งที่มากกว่าที่ท่านได้จ่ายราคาไปเอเมนไหมครับมันจะมีกําไรอยู่ในงานทุกอย่างเราจะเกี่ยวผลกําไรเมื่อเราพัฒนาความสามารถของเราในทางของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการให้เรามีความสามารถเหล่านั้นเพื่อพัฒนาให้มันเกิดผลให้มันงอกเงยยิ่งขึ้นเรื่อยๆในปัญญาจารย์บที่ 10- บข้อสิปัญญาจาร์บที่10บข้อสิบอกว่าถ้าขวานทื่อและเขาไม่รับให้คมก็ต้องออกแรงมากแต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนํามาซึ่งความสําเร็จ ป้ากัมปีบอกว่าถ้าขวานชื่อแล้วไม่รับให้คมสุดท้ายก็ต้องใช้แรงมากในการตัดพระเจ้าจึงสับสรนเราทุกคนให้พัฒนาความสามารถอย่ากลัวที่จะพัฒนาความสามารถของท่านอย่ากลัวเพียงแค่ว่าบางคนหัวเราะย่อท่านเพราะดูเหมือนมันทําได้ไม่ดีผมเป็นคนที่กลัวและอายที่จะมาพูดต่อหน้าที่ประชุมอย่างที่ได้เรียนกับพี่น้องทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมกลัวมากกับการมาอยู่ที่หน้าที่ประชุมกับการพูดที่ชุมชนเพราะผมคิดมาตลอดว่าผมทําไม่ได้ดี แต่พี่เลี้ยงผมสอนผมอย่างหนึ่งบอกว่าอย่าปฏิเสธการทรงเรียกของพระเจ้าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจะให้เราค้นพบอะไรในตัวของเราเองบ้างแล้วเราจะพัฒนาการทรงเรียกพระเจ้าในชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้นวันหนึ่งพี่เลี้ยงผมก็บอกบอกว่าอาทิตย์นี้อยากจะให้ขึ้นมาเป็นพยานการมาเป็นคริเสเตียนบนเวทีข้เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากเพราะว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่เราสบายใจที่จะพูดตอนหน้าที่ประชุมผมก็อธิษฐานเรียบเรียงสคริปต์ แล้วก็ฝึกที่จะพูดคนเดียวผมยืนอยู่หน้ากระจกผมฝึกที่จะพูดคนเดียวเป็นพยานเหมือนกับผมกําลังพูดกับพี่น้องกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วเมื่อวานขึ้นเวทีผมก็กลัวจนกระทั่งตัวผมสั่นนะขาเนี่ยสั่นไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งสั่นไปถึงผมว่าถึงหัวเลยนะครับมันสั่นหมดเลยปากซิดแล้วใจมันเต้นตุ๊บ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 เราก็พูดแบบว่าด้วยความรู้สึกตื่นกลัวตอนผมขึ้นมาพูดพี่น้องที่รู้จักผมก็ปรบมือดดดีีใใใจจห้้กกําลลังผผผมผมมแววพพูู็เท่สุด สิ่งที่ผมคิดได้คือทําให้เร็วที่สุดเพื่อจะลงอย่างนี้ให้เร็วที่สุด <_ d ance> ก็เลยพูดให้มันเร็วรพี่น้องที่ปบมือให้กับผมก็เริ่มอ้าปากค้างแล้วผมก็บอกขอพระเยอูผ่ครับลงเลยนะครับหลังจากนั้นคนบนเวทีพูดอะไรที่ประชุมหัวล้อหมดผมไม่ได้ยินผมรู้ผมดาวว่าเขาแซวผมแต่ผมไม่ได้ยินแล้วเพราะตอนนั้นผมเรียกว่าหมดสติแบบโดยโดยที่เราไม่ได้รับรู้ปิดชัดดาวตัวเองกับโลกภายน,นอกตลอดทั้งวันนั้นมีแต่คนมาแซวบอกว่าจะรีบไปไหนที่บ้านตากผ้าไม่ได้เก็บละจ้าอะไรเนี่ย แล้วผมก็ถูกแซวเรื่อยๆเราก็ขำๆนะแต่ว่าเออเราก็รู้ว่าเราทํามันไม่ได้ดีแต่พี่เลี้ยงก็สอนตลอดหนุนใจตลอดบอกว่าถ้ากลัวอะไรก็เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นล้วจะหายกลัวเวลาเรียกหนุนใจมีคนมาเป็นพยานหัวหน้าแคร์ม,มาหนุนน้าใจหน่อยมาเป็นพยามาแบ่งปันพระพรหน่อยผมก็จะมีความกลัวแต่เสียงของพี่เลี้ยงผมที่สอนผมก็คือว่าถ้ากลัวอะไรก็ลองอเผชิญหน้าแล้วเราจะหายกลัวผมก็จะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนแล้วก็เดินแล้วก็พูดแล้วพอเราเผชิญสิ e Mark, ่งที่เรากลัวมากขึ้นเรื่อยๆเราก็สามารถจะควบคุมมคววาากลัของเรได ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ถามว่าไม่มีความกลัวไม่ได้บอกไม่มีความกลัวแต่เราควบคุมความกลัวของเราคนที่กล้าหาญไม่ใช่คนที่พูดเพื่อจะไม่กลัวแต่คือคนที่พูดได้มแม้เขาจะกลัวเขาพูดได้แม้เขาจะขาสัน่นนี่คือความกล้าหาญที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราพัฒนาตัวของเราขึ้นมาอย่าก,กลัวที่ท่านจะพัฒนาชีวิตของท่านไปสู่พรมแดนใหม่ของชีวิตบางท่านพรมแดนของท่านคือภาษาอังกฤษท่านขีดตัวเองไว้อยู่เพียงแค่เฉพาะประเทศไทย ออกนอกนี้ไม่ได้เลยนะครับข้ามชายแดนต้องพูดภาษาอังกฤษดูเหมือนมันยากลําบากผมก็อยากหนุนใจบันทีพระเจ้าต้องการให้ท่านพัฒนาความสามารถของท่านเพื่อเป็นพรกับโลกก็ได้สิ่งดีที่ท่านมีมันสามารถจะเป็นพรกับโลกใบนี้ได้ลองพัฒนาความสามารถในภาษาอังกฤษของเราดูนะครับตอนแรกที่ผมไปต่างประเทศนะครับผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็ต้องเอากระดาษใบหนึ่งมาแล้วก็ปากกาแล้วก็วาดรูปวาดรูป these t h this this, this, this <t ries> โอ<ท>้น <c> ะ <oughs> ผมต้องการจะไปที่นี่ผมก็วาดรูปผมจะไปโบสถ์ผมก็วาดรูปมาเขียนนะครับแล้วก็เป็นตึก this this go นะผมพูดไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วผมก็อายผมก็เขินบางทีเวลามีฝรั่งชาวต่างประเทศมาเราก็กลัวแล้วไม่กล้าจะไปพูดคุยเพราะเรากลัวคุยแล้วไม่รู้เรื่องดูแล้วมันเหมือนหน้าอายที่เราพูดไม่รู้เรื่องผมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาเป็น10บสปีแต่มันเป็นทักษะการอ่านไม่ใช่ทักษะการพูดนะครับแล้วเราก็ขาดการฝึกทักษะการฟังการเขียน พอเราพัฒนาไปนี่เราก็กระโจนเข้าไปหาสิ่งที่เรากลัววันหนึ่งเนี่ยผมก็อายที่จะพูดกับฝรั่งนะเราก็มีความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวบอกว่าถ้าอายแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะพูดได้ดูแม่คา้าเสีอายุ4ี่สห้าสิบเขาขายของฝรั่งขายปรือเลยพูดคุยกับฝรั่งได้ไม่เห็นกลัวเลยเขาพูดคุยได้ทั้งที่เขาไม่เคยไปต่างประเทศเขายังพูดได้ทําไมเราจะพูดไม่ได้บางคน IQ ไม่ว่าสูงต่ําไปอยู่ต่างประเทศไปใช้ชีวิตก,กับฝรั่งก็ยังพูดได้เพราะฉะนั้นเรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องของไอคิว มันเป็นเรื่องของโอกาสในการฝึกโอกาสในการพัฒนาผมก็เลยเริ่มต้นเปลี่ยนพระคัมภีร์ที่ใช้จากภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษออกเสียงเพื่อให้เราฟังด้วยและให้เราพูดด้วยแล้วก็ให้เราอ่านด้วยเพื่อเราจะได้ทักษะหลายๆอย่างลองฟังเพลงนมัสการภาษาอังกฤษลองจะฝึกร้องเพลงนมัสการเป็นภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ค่อยๆมีการขยับขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยผมก็ พยายามกระโดดเข้าไปถ้ามีการรับรองชาวต่างประเทศมาเราก็กลัวแต่เราก็ไปจนมันหนึง่งฝรั่งคนหนึ่งพูดกับผมผมบอกผมขอโทษนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดผิดถูกๆผมขอโทษด้วยเขาก็หนุนใจผมบอกว่าคุณจะคุณไม่ต้องรู้สึกกลัวเลยเขาบอกว่าผมมายังพูดภาษาเขาได้แต่เขาพูดภาษาผมไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเนี่ยเขาต่างหากที่รู้สึกว่าโอ้โหเขาด้อยกว่านะเพะะื่อนพูดไปเถอะนะครับอย่าไปกลัวว่าเราจะดูเหมือนดูไม่ดี จริงๆอ่ะเวลาเราพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเราไม่ควรกลัวคนที่ควรกลัวคือคนที่ฟังเราเองไหมครับใช่ไหมครับเราควรเป็นคนที่ฝรั่งกลัวไม่ใช่คนที่กลัวฝรั่งนะครับลองตอนที่ะพูดในเขาเข้าไปหาท่านเข้าไปหาเขาด้วยความมั่นใจอ่ะเหมือนกับเวลาฝรั่งคุยกับเราเรารู้เรื่องไม่รู้เรื่องเราพยักหน้าใช่ไหมเหมือนกันเวลาเราพูดรู้เรื่องไม่รู้เรื่องฝรั่งเขาก็พยักหน้าเหมือนกันนั่นแหละอย่าไปกลัวเอ้ไหมครับฝึกฝนแล้วก็พัฒนาลองหาโค้ชบางคนที่จะช่วยเรา นะครับผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองผมรู้ว่าโอเคเส้นทางผมต้องเรียนปัมภี์และแล้วความรู้คิสเตียนจํานวนมากต้องได้ควรจะได้ภาษากรีกคิ่รู้ภาษาอังกฤษถ้าจะดีมากก็ได้ภาษาเยอรมันกับฝรั่งเศสเพราะว่านักวิชาการปั้มภีร์ในยุคปฏิรูปเนี่ยมาจากเยอรมันกับฝรั่งเศสเยอะถ้าเราสามารถได้ภาษาเยอรมันฝรั่งเศสเราก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ในปัมปีของยุคสมัยนั้นได้แต่ผมก็คิดว่าแค่อังกฤษผมก็ระบมแล้วนะ ก็ขอฝากสิ่งนั้นไว้ให้คนอื่นก็แล้วกันนะฮะเราก็พยายามพัฒนาถ้าเรารู้ว่าเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเราต้องเรียนพระนกัมภีร์ผมก็เลือกโรงเรียนพระค์ัมภีเป็นโรงเรียนหลักสูรภาษาอังกฤษซึ่งถามว่าเป็นอะไรที่ต้องทุรนทุรายมากในการที่จะต่อสู้กับตัวเองให้เราเรียนรู้เรื่องให้เราเข้าใจตอนแรกก็คิดว่าปัญหาเราคือการฟังการพูดพอไปเรียนบัานพีเพราะว่าปัญหาของเราจริงๆคือการเขียนเราเขียนไม่ได้นะครับเราอ่านสบายแต่หน้าแปลกว่าอ่านได้แต่กับเขียนไม่เคยออก ก็ฝึกพยายามเข้นตัวเองบางครั้งเรียนเหมือนใจจะขาดเลยนะครับทํางานส่งอาจารย์ความรู้สึกเหมือนใจจะขาดนะมันมันเหนื่อยมากที่เราจะต้องทํามันให้ได้เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่ฐานที่เราแข็งมาก่อนแต่ว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นสำหรับชีวิตของเรานะเพื่อจะรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นพอพัฒนาไปเรื่อยๆพระเจ้าก็ค่อยๆเพิ่มพูนความสามารถทักษะมีกฎข้อหนึ่งคือต้องใช้บ่อยๆแล้วมันจะเพิ่มพูนนะถ้าท่านไม่ใช้มันจะลดหายไปเพราะฉะนั้นใช้ทักษะของท่านบ่อยๆ พัฒนาความสามารถของเราเองไหมครับการพัฒนาความสามารถเป็นความรับผิดชอบในฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งของเราเป็นความรับผิดชอบในฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งของเราความรับผิดชอบเราไม่ใช่แค่เพียงการประกาศการสร้างสาวกแต่การพัฒนาของประทางคือความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของเราที่พระเจ้าเรียกร้องผู้ที่ได้รับตะลันให้ทําให้ตะลันนี้งอกเงยและเจริญเติบโตขึ้นผมเห็นคนไม่น้อยที่เริ่มค้นพบความสามารถตัวเอง แต่บ่อยครั้งเขาสูญเสียความจดจ่อในการพัฒนาความสามารถตัวเองเป็นเฉพาะทางไปเขาสูญเสียความจดจ่อในการพัฒนาตัวเองไปเป็นการง่ายที่เราจะถูกคนอื่นหันความสนใจไปทําสิ่งอื่นหรือถูกแรงกดดันมากดดันให้เราไปทําสิ่งอื่นที่ไม่ตรงกับความถนัดของเราแต่เมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทําสิ่งดีเราต้องค่อยๆพาตัวเองกลับมาสู่จุดที่พระเจ้าวางชีวิตของเราไว้ แน่นอนเราจะไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าจะปฏิเสธไม่ทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญพื้นฐานแต่ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเฉพาะตัวจงเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องพัฒนาผมเชื่อว่าเราจะมีคุรุสจักรที่มีสเปเชียลิสต์คนที่มีความโดดเด่นทั้งด้านฝ่ายวิญญาณในคุริสจักรอีกมากมายหลายคนจะมีหลายท่านที่มีของประทานหรือความสามารถบางด้านที่โดดเด่นมากๆเลยออกมาคนที่โดดเด่นที่สุดของประทานที่โดดเด่นต่างๆในคุรุสจักรจะถูกพัฒนา จะมีสเปเชียลิสต์ด้านต่างๆที่เมื่อพี่น้องมาปรึกษาผมผมขอให้พี่น้องไปปรึกษาคนนี้เพราะผมไม่รู้ทุกเรื่องและคนนี้เก่งกว่าอยากให้เราเป็นคริสัจักที่พัฒนาคนแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเราจะเตรียมทำพมิกระชนสำหรับการรับใช้และทำให้คริสตจักรนั้นเต็มไปด้วยคนที่มีความโดดเด่นตามที่พระเจ้าต้องการขอให้เราเองมีความจดจ่อในชีวิตที่จะพัฒนา a อ i l i t y ของเราคือตัวเอนี้ให้้าวหน้ามากขึ้นเลยเพื่อเมื่ออีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าท่านจะตอบตัวเองได้ว่าท่่่าาานนนนนนไไกกกลปจจุดเริมมต้้ใวัีแคห ขอให้เราพัฒนาชีวิตของเราสิครับเพื่อทุกปีที่ผ่านไปเราจะบอกได้ว่าเราพัฒนาความโดดเด่นของเราในเรื่องเหล่านั้นมากขึ้นอย่างไรหาโคช้ชที่ดีที่สุดเพื่อจะพัฒนาตัวท่านเมื่อผมไปศรีบาลผมต้องหาโคช้ชที่ดีเพื่อช่วยผมผมฟังคําเทศนาของศรีบาลที่จะช่วยพัฒนาชีวิตของผมผมพบป่าศรีบาลที่จะช่วยคําแนะนํากับผมเพื่อทําให้ผมถูกพัฒนาให้กลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมขอให้พี่น้องหาโคช้ชสลหรับชีวิตของท่านและพัฒนาตัวท่านและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราไมเคิลไอจลโล่าวบอกว่า อันตรายที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่การมีเป้าหมายสูงแล้วไปไม่ถึงแต่อันตรายที่ยิ่งใหญ่คือการที่เรามีเป้าหมายที่ต่ำเกินไปและเราไปถึงเป้าหมายนั้นตั้งหากชีวิตของท่านถูกสร้างมาเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่แม้มันอาจจะไปไม่ถึงแต่ก็ดีกว่าการมีเป้าหมายต่ำๆเล็กๆและเราไปถึงขอให้เราทุกคนพัฒนาชีวิตอย่างเต็มที่พระเจ้าลงทุนมหาศาลกับชีวิตของท่านรู้ไหมครับ ถ้าท่านจะลงทุนอะไรท่านก็ต้องคาดว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนอะไรพระเจ้าลงทุนมหาศาลกับชีวิตของเราทุกคนที่นี่พระเจ้าใส่ความสามารถในเราพระเจ้าปั้นเราพระเจ้าประทานของประทานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพระเจ้าสร้างบุคลิกภาพของเราและเมื่อเราพลาดพระเจ้ายัางตายเพื่อไถ่บาปและเอาเรากลับคืนมาพี่น้องดูการลงทุนของพระเยซูกับชีวิตของท่านสิครับกับชีวิตของผมสิครับ เป็นการลงทุนที่มาหาศาลและพระเจ้าต้องการเห็นผลจากการลงทุนของพระองค์ด้วยพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเกิดผลให้เราพบความสามารถและใช้สิ่งนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อเมื่อวันสุดท้ายขอให้พระเจ้าพบเราสัตย์ซื่อในการรับใช้ในลูกา12ข้อ43เมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบาออวคนนั้นก็จะเป็นสุขขอพระเจ้าทรงไวพรทุกท่านให้ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าร่วมกันให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับ ฮาลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้รับการพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นและเข้มแข็่งขึ้นกับพระองค์ฮาลลูยาฮาลลูยาพี่น้องมือวางบนใจของท่านสิครับอธิษฐานขอพระเจ้าเริ่มต้นอธิษฐานพูดถึงความสามารถที่พระเจ้าให้กับท่านทีละอย่างทีละอย่างและขอพระเจ้าได้เพิ่มเติมความสามารถเหล่านั้นทีละอย่างทีละอย่างขึ้น ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ใส่สิ่งที่ประเสริฐและมีค่าอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าได้ให้ความสามารถบางอย่างกับตัวของเราและข้าแต่พระเจ้าขอโปรง่งโปรดให้ความสามารถเหล่านี้ถูกกระทำให้เจริญและงอกเงยขึ้นด้วยเถิดขอพระบิดาทรงโปรดให้เราถูกเสริมสร้างขึ้นขอพระเจ้าให้เรา ได้พบกําไรในงานทุกอย่างที่เราทําแม้การนั้นในเชิงบัญชีมันไม่กําไรในเชิงตัวเงินแต่เราได้รับกําไรคือบทเรียนการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเพื่อเราจะไปสู่การทรงเรียกของพระเจ้าที่ประสบความสมําเร็จในสุดท้ายต่อไปข้าแต่พระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องช่วย้าพรองช่วยเราทุกคนในที่ประชุมนี้ขอทรงสร้างคุ้สครับของเราขึ้น บนสิ่งที่พระเจ้าสร้างในแต่ละคนขอพระเจ้าช่วยให้ทุกคนที่นี่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความสามารถที่เขามีขอให้เขาได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเขาพระองค์เจ้าการความสามารถเหล่าน,นี้ไม่ใช่เพื่อทําให้เราโอ้ววดแต่เพื่อทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าสมบูรณ์เมตตาให้เราได้รับการพัฒนาความสามารถเพเิ่มเติมมากขึ้นฝ,ฝ,ฝึกฝ,ฝึกฝเถิดพระบิดาเจ้าฝึกฝนฝึกฝนเถิดพระบิดาเจ้า แม้เราอาจเป็นเหมือนเต่าเดินช้าแต่เราก็จะไม่เลิกเดินพระบิดาอัลลูยาแม้เราเดินช้าแต่เราจะไม่เลิกเดินพระบิดาขอพระเจ้าโปรดช่วยพงเจ้าข้าให้เราทุกคนได้รับการพัฒนาชีวิตอัลลูยาฮัลเลลุยชะาบะ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 อัลลูย์ฮัเลลุยชะาบะ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 อัลลอฮุย์ยะัลเลลุยชะลาบะ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 าะบใอัลลอฮุย์ยะฮัเดินช้าแต่ไม่เลิกเดินผมสัมผัสวา่ามีพี่น้องบางคนที่พระเจ้า ต้องการจะหนุนจิตชูใจท่านท่านรู้สึกว่าท่านอาจจะไม่ใช่คนที่โดดเด่นเก่งเลยมีความสามารถอะไรมากนักท่านอาจดูเหมือนสปีดในการเดินของท่านไม่ได้รวดเร็วมากแต่วันนี้ถ้าท่านสร้างตัวท่าน็นจุดแข่งแม้เดินช้าแต่จงอย่าเลิกเดินพระเจ้าดีไซน์ท่านสำหรับหน้าที่ของท่านการทรงเรียกสำหรับแต่ละคนนั้นมีความรับผิดชอบของตัวเขาเองเราไม่สามารถจะโยนทิ้งความรับผิดชอบในการทรงเรียกนั้นเพียงเพราะเรารู้สึกว่ามันล่าช้าหรืออาจดูช้านะ จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่นิมิตของพระเจ้านั้นไม่เคยล่าชา้าจงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่พระเจ้าไม่เคยเลิกหวังในตัวของท่านจงอย่าหมดหวังในชีวิตของท่านเด็กจงเชื่อพระเจ้าและเดินต่อไปให้ถึงสุดทางถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่พระเจ้าได้พูดเหมือนกับลักษณะสักครู่นี้แม้ท่านอาจจะเดินช้าเหมือนเต่าแต่ท่านจะไม่เลิกเดินและท่านต้องการจะเข้าสู่เส้นชัยของพระเจ้ายกไปขึ้นตอบสนองพระเจ้า ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่ใช่คนขายยาวข้าพระเจ้าเดินช้าแต่ข้าพระเจ้าจะขยันก้าวพระบิดาเจ้าขอพระคุณของพระเจ้าช่วยพัฒนาชีวิตของเราที่เราจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อเราจะตอบได้ว่าวันนี้เราดีกว่าเมื่อวานอย่างไรขอพระเจ้าช่วยให้ชีวิตของเราทุ่มเทการพัฒนาตัวเองขอให้ตารางเวลาของเราได้ลงไปสู่สิ่งที่ทุ่มเทเพื่อการโฟกัสในเป้าหมายบางสิ่งบางอย่าง ขอพระเจ้าสมบูรณเมตตาช่วยด้วยเถิดพระบิดาขอปรองให้เรามีกําลังใจที่จะเดินต่อไปสเสมอขอพระเจ้าให้เรามีกําลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปสเสมอพระเจ้าข้าเพื่อเราจะเข้าสู่เส้นชัยพค์เจ้าข้าไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วแต่เราจะเข้าสู่เส้นชัยนั้นพระบิดาขอปรงงองทรงอวยพรให้เราได้รับการพ่อปบมจากพระเจ้าขอทรงฝึกปรือมือขรอายแข็งแรงพอธนูอาจจะกงธนูทองสำริดได้เถิดพระบิดาขอฝึกปรือมือขรายแข็งแรงพอที่จะกงธนูทองสำริดของพรองเถอดพระบิดา ขอให้เราทุกคนได้รับการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเลยๆพระบิดาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าบัะยาเลนเชียเป็นน้องลูกขึ้นยืนครับถ้าท่านต้องการถวายตัวพระเจ้าเพื่อการรับใช้อยากใช้ความสามารถของท่านเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอาธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับยกมือขึ้นบอกพระเจ้าครับพระเจ้าขอถวายตัวครัพระเจ้าขอถวายตัวใช้ความสามารถที่มีเพื่องานพระเจ้า เพื่ออณาจาักรของพระเจ้าเพื่อขฤสจักรของพระเจ้าจะได้รับการเสริมสร,ร้างจะได้รับการสนับสนุนขึ้นโอ้พระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าปโปรดเมตตาแลาวขอถวายตัวเพื่อการรับใช้พระองค์เพื่อรับใช้ผู้อื่นเพื่อทําให้สังคมนี้ได้รับอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากพระเจ้าขอพระบิดาทรงเมตตาพระงเจ้าข้าอย่าให้เราเกียจคลาดในการพัฒนาความสามารถของเราอย่าให้เราอ่อนล้าในการทําดี พระบิดาเจ้าเมื่อเราไม่ทอ้อใจเราจะเกี่ยวกเก็บในเวลาสมควรขอพระเย้าช่วยพวกเจ้าข้าให้เราเป็นคนที่มีความรู้ม,มานาในชีวิตพระบิดาเจ้าขอปลงปลดช่วยให้เราคนพบกำไรในงานทุกอย่างฮาเลลูยา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 อาจจะมีบางคนทําให้ท่านทอ้อถอยในงานที่ท่านทําอยู่อาจจะมีถ้อยคําบางถ้อยคําที่ทําให้ท่านทอ้อแท้ในการพัฒนาตัวเองไปขา้างหน้าจงพูดกับตัวเองได้บทสนทนาใหม่จงพูดกับตัวเองได้บทสนทนาใหม่ ฮาลลูยาฮาลลูยาด้วยบทสนทนาที่ทําให้ท่านมีกําลังใจขึ้นโดยบทสนทนาที่ท่านเชื่อกับตัวท่านเองว่าโดยพระเจ้าเราจะทําได้ฮาลลูยาฮาลลูยาฮาลลูยาแล้วเพืนมีบทสนทนาใหม่กับตัวเองสิครับเป็นบทสนทนาที่บอกว่าท่านทําได้โดยพระคุณของพระเจ้าฮาลลูยาโดยพระเจ้าเราจะฝ่าเสียงของผู้คนได้โดยพระเจ้าเราจะเปลี่ยนคําพูดของผู้คนที่มีต่อเราได้ อาเลูยาโดยพระเจ้าพระองค์จะช่วยเหลือเราในการพัฒน,นาตัวเองไปข้างหน้าต่อไปพระบิดาเราบันฐานขอพระเจ้าให้ความสว่างโดดเด่นขึ้นที่นี่ให้ตะเกียงที่นี่ถูกยกขึ้นมาบนเชงิงเทินขอให้สังคมได้เห็นคนที่นี่โดดเด่นขอให้สังคมได้เห็นคริเสเตียนโดดเด่นอลเลูยาอลเลูยาขอให้ชีวิตเราส่อสวา่างอาเมนาเมนาเมน